ครับได้เวลาของกระผมนายหม่อนไหมอีกแล้วครับพูดถึงอาชีพทางเลือกที่เกษตรกรให้ความสนใจกันมากในตอนนี้ก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนั่นเองครับเพราะใช้เวลาสั้นใช้พื้นที่ไม่มากและหากปลูกหม่อนครั้งเดียวมีการดูแลอย่างดีก็จะมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีและยังเป็นพืชที่ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชน้อยอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีตลาดที่แน่นอนทั้งในประเทศและต่างประเทศฟังอย่างนี้แล้วหลายคนอยากจะหันมาทำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับอยากทำค่ะเอาล่ะครับเมื่อมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะยึดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพหลักแล้วเราก็ต้องมาศึกษาเตรียมตัวกันให้พร้อมตามนี้เลยล่ะครับ 1. การจัดการสวนหม่อนเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกเพราะเป็นอาหารชนิดเดียวของตัวไหมหม่อนเป็นพืชที่ปลูกง่ายขยายพันธุ์เร็วเพียงนำไปปักชำลงในแปลงปลูกก็ขึ้นได้ดีแต่จะทำอย่างไรให้ได้ใบหม่อนที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางอาหารสูงและปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงจะต้องตัดแต่งกิ่งเก็บเกี่ยวอย่างไรให้พอเพียงพอเหมาะพอดีกับการเลี้ยงไหมแต่ละวัยแต่ละครั้งทั้งนี้ต้องมีการจัดการสวนหม่อนบำรุงรักษาตัดแต่งและเก็บเกี่ยวที่ดีซึ่งผู้ที่เริ่มต้นปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็จะต้องให้ความสำคัญที่สุดและในการเลือกพันธุ์หม่อนที่ดีนั้นยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าต้องเป็นพันธุ์อะไรบุรีรัมย์60สกลนคร85ถูกต้องแล้วครับการเลือกพื้นที่ปลูกก็สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำใกล้สถานที่เลี้ยงไหมเพื่อสะดวกในการเก็บใบหม่อนมาเลี้ยงไหมและดูแลรักษาและที่สำคัญไม่ควรอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ปลูกพืชที่ใช้สารกำจัดแมลงและวัชพืชสำหรับชนิดของดินที่ดีเหมาะแก่การปลูกหม่อนนั้นก็คือดินร่วนปนทรายและควรบำรุงดินให้ดีโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปนะครับสำหรับช่วงเดือนที่เหมาะในการเลี้ยงไหมเป็นสิ่งสำคัญจากสถิติเห็นว่าช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงธันวาคมเป็นช่วงที่มีใบหม่อนสมบูรณ์ปริมาณมากซึ่งเป็นปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิและความชื้นเหมาะกับการเลี้ยงไหมมากที่สุดไหมจะเจริญเติบโตดีผลผลิตสูงตลอดจนคุณภาพของเส้นใยและการสาวเส้นไหมดีฉะนั้นการเลี้ยงไหมช่วงนี้จะดีที่สุดผู้เลี้ยงไหมควรจะเลี้ยงให้มากในช่วงเดือนดังกล่าวและหากจัดการให้ดีก็จะสามารถเลี้ยงได้ 7-8 รุ่นต่อปีแต่ต้องมีอาคารและอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยนะครับซึ่งไข่ไหมนั้นก็ได้มาจากกรมหม่อนไหมนั่นเองหนอนไหมถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้เส้นใยมหัศจรรย์เป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงครบ4ระยะระยะไข่ระยะหนอนระยะดักแด้และระยะตัวเต็มวัยโดยเมื่อออกจากไข่จะเรียกว่าไหมขี้ขนและลอกคราบเรียกว่าไหมนอนจากนั้นเข้าสู่วัยใหม่ร่างกายใหญ่กว่าเดิมเรียกว่าไหมตื่นกินแต่ใบหม่อนตลอดเวลายกเว้นเวลานอนพออิ่มเต็มที่ร่างกายจะหดสั้นลำตัวใสๆส่ายหัวไปมาช่วงนี้เรียกว่าไหมสุกต้องหาบ้านให้อยู่ที่เรียกว่ากระจอหรือจอเพื่อพ่นเส้นใยทำรังรอบตัวจนได้รังไหมซึ่งรังไหมแต่ละรังจะให้เส้นไหมที่มีขนาดแตกต่างกันและหนอนไหมแต่ละตัวจะชักใยยาวไม่เท่ากันผู้เลี้ยงจะตัดไหมที่สมบูรณ์ไว้ทำพันธุ์ส่วนที่เหลือนำไปสาวไหมก่อนที่ผีเสื้อจะเจาะรังออกมาซึ่งเส้นจะขาดและทำไหมไม่ได้นะครับการเลี้ยงไหมใช้ระยะเวลาสั้นและต้องเอาใจใส่คอยสังเกตตัวไหมอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะเก็บไหมเข้าจอจึงเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนสูงแต่ได้รับผลตอบแทนที่แสนคุ้มค่าและหลังจากที่คัดรังไหมที่ดีแล้วก็มาถึงเวลาของสาวไหมค่ะผู้สาวไหมนั้นจะต้องมีทักษะความชำนาญจึงจะได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดีนำมาย้อมสีสวยด้วยวัสดุธรรมชาติและถักทอที่ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นผืนไหมอันงดงามนั่นเองครับผ้าไหมอันงดงามก็สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเครื่องนุ่งห่มเช่นเสื้อผ้าไหมผ้าถุงผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าห่มเป็นต้นนอกจากนี้ส่วนอื่นๆของไหมก็ยังนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมายเรียกว่าพี่น้องที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเตรียมรับทรัพย์อย่างเดียวเลยล่ะครับรวยรวยรวย
และจากภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่การปลูกต้นหม่อนเก็บไปเลี้ยงไหมจนถึงการสาวไหมตั้งหม้อย้อมสีลงมือทอล้วนเป็นเสน่ห์วิถีไทยที่นักท่องเที่ยวต่างหลงไหลอยากเข้ามาสัมผัสทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งการจำหน่ายผ้าไหมการท่องเที่ยววิถีชุมชนทำให้ชีวิตผู้คนในท้องถิ่นมีรอยยิ้มสดใสเพราะชีวิตดีมีไหมอยู่ดีมีสุขกันทุกคนนะครับ